บง n ูกาตสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเลมักกซังก็คือร้านรวงต่างๆนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์โวกับดูรลล้วนๆเลยอ่ะเรามาดูกันเลมักซังร้านค้านะคะเขียนว่ายังไงอ่ะเลมักซังร้านค้านะคะเอเลอร์วิสเลอรกวิสก็คือการบริการต่างๆนะคะอ่ะเรามาดูเลยแบบฝึกหัดแพลชอบทำแบบฝึกหัดมาก คำสั่งนะคะลากุงซีเนี่ยเขาบอกว่า complete remove s h l e s s i n ัให้เติมคำนะคะลงไปในรูปวาดอันดับแรกเราก็ต้องแปลให้ได้ก่อนว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรมาดูอันแรกนะคะ l i b r a i r i e ร้านขายหนังสือนะคะ l i b r a r e l i b r a i r i e ต่อมา b i j o u t e r i e มันโดนตัดไปเพราะว่าเป็นตัวอย่าง b i j o u t e r i e นะครับเป็นร้านเครื่องประดับเพชรพลอยต่อมา Epicerie เวลาพูดกันจริงๆมันจะเหมือนรวบเสียงไปเลย Epicerie เป็นร้านขายของชำนะคะต่อมา Boucherie 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 ก็คือร้านขายหมูขายเนื้อนะคะต่อมา Pharmacy ร้านขายายา p a r f u m e r i e ร้านขายน้ำหอม ช h a ค c u เ e อรี erie, ก็คือร้านขายผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปแล้วนะคะเป็นพวกไส้กรอกไม่ใช่แบบเอาเอาหมูมาเป็นตัวละหันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า b บูเ e r i e แต่ถ้าเป็นช h a ค c u เ e อรีก็คือผลิตภัณฑ์หมูอ่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหมูเนื้อต่างๆนะคะต่อมาตาบาักเป็นร้านขายพวกแอลกอฮอลบุรีนะคะอาจจะขายพวกหนังสือพิมพ์ด้วยก็ได้มักชองเดยุกโนเป็นร้านขายเอ,อ่อพวก หนังสือพิมพ์นิตยสาราต่างๆแล้วก็ Boulangerie อันนี้เป็นร้านขายบู u ลอเจ e r i e ร้านขายขนมปังนะคะมาดูอันแรกนะคะหน้าตาแบบนี้แน่นอนบ i จูเตอรี e นะคะง่ายมากใส่ลงไปต่อมาอันที่สองเนี่ยคือเขาบอกใ hey, ห้ complete l e m o ใช่ไหมเขาขีดคำเล็กมากเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเราเขียนตัวเลขไว้บนคำศัพท์ละกันรูปที่สองนะคะเป็นบาร์แล้วก็เป็นตัวเตรูปแบบนี้เนี่ย อันนี้น่าจะเป็นตัวซิก้าของเขามัง้งแผวก็ไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรนะคะแต่ว่ามันมีที่ร้านตาบักนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2เนาะต่อมาข้อ3ตัวเบนำหน้าแล้วก็มีขนมใช่ไหมเออขนมนะคะอยู่ข้างๆกับปาติสเซอรีแน่นอนเลยที่ฝรั่งเศสมันจะมีร้านแยกนะคะบูลองเจอรีกับปาติสเซอรีแต่ถ้าเกิดร้านใหญ่ๆก็จะรวมกันทั้งบูลองเจอรีและปาติสเซรีดังนั้น ตัวนี้เนี่ยใส่อะไรเข้าไปบู u l ลองเจอรีนะคะข้อ3ต่อมารูปที่4ตัวเออนะคะขายของชำต่างๆนะคะเป็นเอ i ิสคีเอปิสคีนะคะ, rie, ะ,คะข้อ4ข้อ5ร้านขายยาแน่นอนฟาร์ม a c ซีนะคะต่อมาข้อ6อันนี้อะไรเนี่ยหนังสือนะคะร้านขายหนังสือก็ต้องเป็นลิบ r รียรีนะคะข้อ6ต่อมาข้อ7 อันนี้เป็นร้านขายเนื้อเลยนะคะก็ต้องเป็นบูชคีบูชคีข้อ7ต่อมาข้อ8มันมีขวดน้ำหอมนะก็ต้องเป็น Parfumerie p a r f u m e r i e ข้อ8ต่อมารูปที่9นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขายเนื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกแปรรูปแล้วนะคะก็จะเป็น Charcuterie ต่อมาข้อ10นะคะขายลูโต้ขายหวยขาย Le Parisien เป็นชื่อหนังสือพิมพ์นะคะแน่นอนเป็น มักชอง The j o u r n a u นะคะข้อสิจากเมื่อสักครู่นี้นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับ Le magasin เราก็มาดูว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะจับคู่กันยังไงนะคะคำสั่งเขาบอกว่า a s s o c i a t p o t pour le r o r u v e ให้ทำสองอันเนี้ยสองฝั 2, ่งเนี่ยให้สามพันการโดยการหาประโยคให้มันนะคะ้อ n n a i je besoin de médicaments ฉันต้องการยา yeah, นะคะคำว่าอ n m é d i ดิกามองแปลว่ายาเอ,อ่สำนวน Avoir Besoin de แปลว่าต้องการนะคะ s o i n d'un médicament Je vais ฉันก็เลยไปที่ไหนไปที่ร้านขายยาภาษาฝรั่งเศสก็คือข้ออ่าเขาอขอตอบไปแล้วข้อ D ก็คือ à la pharmacie Je vais à la pharmacie ฉันต้องการยาก็เลยไปที่ร้านขายยาต่อมาขออ้อ2 Pour acheter de la viande เพื่อที่จะซื้อเนื้อเนี่ยนะเนื้อสัตว์เนี่ยนะองว่า oh, พวกเราไปที่ร้านขายเนื้อนะคะเมื่อกี้นี้เป็นบูชคีใช่ไหมลาบูช r คีแต่ในที่นี้กลายเป็นเชเลบูช์เชเลบูชคำว่าเลบูช์เนี่ยแปลว่าคนขายเนื้อพอมันมีคำว่าเ h e ชแปลว่าที่บ้านของหรือที่ร้านของแล้วก็ตามด้วยคนจะแปลว่า ร้านขายเนื้อนะคะดังนั้นใช้แทนกันได้อลาบูเชอรี่หรือว่าเชลบูเช er ก็ได้ถ้าเชห้ามตามด้วยแบบนี้ถ้าเชให้ตามด้วยคนนะคะก็ตอบอ่าองไปต่อมาข้อ3 On p e อุมเปอร์ r ce โรมองเราสามารถซื้อโรมองแปลว่านิยายนะคะที่ไหนอ่าเรามาดูเราต้องหาเกี่ยวกับพวกร้านขายหนังสือนี่ไงอลาลิเบรรีอลาลิเบรรี เราสามารถซื้อนิยายได้ที่ร้านขายหนังสือนะคะตอบ F ต่อมาข้อ4 Elle e l l o commande un gâteau หล่อนสั่งขนมเค้กนะคะ El ลโกมองแว็ก a แปลว่าสั่งหรือออเดอร์นั่นเอง Un gâteau ขนมเค้กที่ไหนแน่นอนร้านขายขนมเค้กนะคะ â t i s s e r i e À la p â t i s ต e r i e ข้อ4ตอบ B ข้อ5 Je p r prends t o u j o u r s m o n งปั n ฉันไปเอา ขนมปังของฉันเนี่ยเป็นประจําที่ไหนการไปซื้อขนมปังปังเนี่ยมันเป็นขนมปังอบนะคะต้องไปซื้อที่เช e บลอนเอ่อเช e ล่เลอนเจอในที่นี้ตอนแรกเป็น la boulangerie ใช่ไหม à la boulangerie ร้านขายขนมปัง b o ลองเจ e รี e แต่ในที่นี้เนี่ยเชแล้วก็ตามด้วย le boulanger แปลว่าคนทำขนมปังนะคะเชและตามด้วยคนก็แปลว่าที่ร้านของคนขายขนมปังก็คือที่ร้านขายขนมปังนั่นเองดังนั้นข้อ5ก็เลยตอบว่าจีข้อ6 J'ai joli go dans golier vitrine vu un la ฉันเห็นสร้อยคอนะคะแกลีเยคือสร้อยคอสวยเส้นหนึ่งในตู้กระจกลาวิทริน e ก็คือตู้กระจกนะคะตู้โชว์ที่ไหน ถ้าเป็นจิวเวลรี่แบบนี้ต้องเป็นที่ d ด la b บ j o u t e r i e ดังนั้นข้อ6ตอบ Arch ต่อมาข้อ7 Il y a t เลียตู s ู u p o i ูปัว f ซเฟรปกติแล้วมันจะมะีปลาสดที่อาลาปูซอนเนรีนะคะก็คือที่ร้านขายปลาในที่นี้ที่ร้านขายปลาเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆด้วยพวกหอยปูกุ้งก็กรเรียกก็รวมๆกันนะคะที่อาลาปูซอนเนรีดังนั้นข้อ7ตอบเอ ต่อมาข้อ8 j e v vu uh, n n o u v e a u magazine d น c i เ é m a ฉันเห็นนิตยสารใหม่นะคะนิตยสารที่เกี่ยวกับหนังโรงหนังก็คือเกี่ยวกับหนังต่างๆเนี่ยใหม่ที่ไหนที่เช e ลม e m a องเดอร de ูคโนนะคะที่ร้านขายหนังสือพิมพ์พวกนิตยสาราต่างๆตอบข้อสีข้อ9 Elle va chercher un parfum หล่อนกำลังจะไปหา น้ำหอมสักขวดหนึ่งที่ไหน Ala Parfumerie ข้อ G ข้อ a c h e t e m i u b r i q u e t a c h e t m o i ก็ซื้ออะไรมาให้ฉัน u n b r i q u e t ไฟแช็กนะคะ a c h e t Mau n b r i q u e t ซื้อที่อตา a ักข้ออีต่อมาสุดท้ายข้อ3นะคะเป็นการให้รีเยรีเยแปลว่าโยงเส้นนะคะ Relier les produits au rayon de supermarché ให้โยงเส้นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะกับแผนกนะคะรยงแปลว่าแผนกแผนกของซูเปอร์มาร์เก็ตด้านซ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ Leproduit ด้านขวาเป็นแผนกนะมาดูข้อหนึ่งนะคะ l e t s i v e l e s i v e เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์สักผ้า e p o g e e p o n g e ก็คือ สปอนจ์ uh, ฟองน้ำแล้วก็เดซูดอริยองก็เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นนะคะเขาให้อยู่ในหมวดหมู่ของเรยองอะไรอองเทเทียงอองเทเทียงแปลว่าที่บำรุงรักษานะคะข้อสองปอมเฟรซอาร์ริโกแวร์มีแอปเปิลนะคะสตรอเบอรี่มีเออ่ถั่วฝักยาวอาร์ริโกแวร์ของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ยาวถึงเหมือนของบ้านเรานะคะลอง ลองไปพิมพ์ a r i g โก v e ขึใน Google ดูนะคะก็จะเป็นถั่วฝักแบบสั้นนะคะมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของอะไร fruit l é เ u m e มนะคะผลไม้และผักข้อ3ปั้งครัวซองขนมปังแล้วก็ครัวซองนะคะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของขนมปังอบ boulangerie ข้อ4โอ o vin jus de f r u i t น้ำ วายแล้วก็น้ำผลไม้นะคะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องดื่มบ้วนสงข้อห้าเลเยอคต์ฟอรม์จนมโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ฟรมาชีสอยู่ในหมวดหมู่ของมันทำมาจากนมหมดเลยใช่ไหมครีมรีนะคะเกี่ยวกับครีมครีมข้อหกแชมพูสบู่เจลดูช ก็มีแชมพูมีสบู่แล้วก็เ,เจลอ,อาบน้ำนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช่ไหมร่างกายนะคะ hygiene นะ h y g i e นั่นเองเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดข้อเจ็ดปรัชญาแม่คี e น้ำหอมเครื่องสำอางอยู่ในหมวดหมดูหม่ของ p a r f u m e r e p a r f u m e r y รวมกันนะคะโอเคกเออ็อันนี้เป็นเรื่องของคำศัพท์เนาะก็ถ้ารู้ศัพท์เยอะ ก็จะทำให้เราเอาไปสร้างประโยคพูดได้เยอะมากขึ้นจำเป็นมากๆเลยนะคะคำศัพท์บางทีสร้างประโยคได้แต่คำศัพท์ไม่มีก็ไม่มีความหมายนะคะดังนั้นท่องศัพท์ให้เยอะไว้ก่อนจะท่องอะไรก่อนก็คืออยู่ที่ว่าเราใช้ในสถานการณ์ไหนในชีวิตประจำวันมากที่สุดก็เลือกเอาหมวดหมู่นั้นก่อนลิสต์มาว่าเราใช้หมวดหมู่อะไรไมากที่สุดใช้หมวดหมู่เกี่ยวกับการขายบ้านก็ดูเกี่ยวกับเรื่องบ้านไป เราเใช้ในเรื่องของการขายของเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าก็ดูหมดหมู่เสื้อผ้าไปนะคะก็ง่ายๆเท่านี้เองเนาะจะไปรู้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้ขนาดคนที่เป็นล่ามที่เก่งๆนะคะเขาเจอ,เอ,อได้หัวข้อมาเกี่ยวกับเรื่องสุตปฏิสิริเงี้ยเขาก็ต้องออนั่งศึกษาศัพท์เป็นอาทิตย์ก่อนนะคะอไม่มีใครแบบอยู่ๆได้เลยก็ต้องขยันเนาะฝากไว้แค่นี้ค่ะโอ้คุณบัวสวัสดีค่ะ